ทางซ้ายพื้นที่โล่งเพื่อนขอแล้วเปิดโค้งโค้งไปหานิโคเวและโชกเข้ามาโอ้โหตีเสมอได้โอ้ยวิล่าเองก็ไปประมาทครับ 2-2 ที่สุพรรณกลับคืนสู่เกมโอ้โหโอ้แค่3นาที4นาทีครับหลังจากที่โดนแซงขึ้นนำครับโอ้โหนิโคเวสวันนี้โคกคนเดียว2ลูกเลยครับหม่งล้วนๆครับฝั่งแรงเจ้าเหมา2นิโคเวสก็ตอบโต้กลับมาเหมา2เหมือนกันโอ้ต้องบอกว่าชาคิดเปิดลูกนี้เปิดตัวจินตนาการล้วนๆเลยนะครับเปิดไปเสาไกลก็ต้องบอกว่าเอกนัทปิดประมาทครับครับคือไม่กล้าพุ่งตัดจังหวะแรกแล้วพอจะตัดจังหวะ2ก็โดนเวเลสโฉบโขกได้แล้ววีระปิดเสาไม่อยู่ครับเจอหม่งลอดใต้แขนไปเนี่ยโอ้โหคือจะไปคว้าครับจริงๆบอลกระดอนเนี่ยตกมาอยู่ในรัศมีการป้องกันอยู่แล้วนะครับครับ